ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565นะนอกจากดาวพุธที่ทับลัคนาราศีกันได้เกษตราธิบดีและได้มหาอุดแล้วนะครับได้ปัญจมหาบุรุษโยกแล้วซึ่งไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแม่งเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีทั้งนั้นเลยยังมีดาวพฤหัสเล็งลัคนาอีกแล้วก็ไปอารามเป็นเกษตราธิบดีอีกเช่นกันแล้วดาวการเงินก็คือดาวศุกร์ไปเป็นราชาโชคอีกโอ้โหอะไรวะนะชาวลัคนาราศีกันจะมีความสำเร็จนานับประการในช่วงเดือนสิงหาคมมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในอาชีพการงานในเรื่องของความรู้ความสำเร็จต่างๆนั้นนะครับเป็นความสำเร็จที่ชาวลัคนาราศีกันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ดาวพฤหัสเล็งลัคนาตรงนี้แล้วก็มีดาวพุธที่ทับลัคนาตรงนี้นะครับคุณจะมีโชคดีในตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าเป็นคนค้าคนขายเจ้าของธุรกิจก็มีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานมีความสำเร็จนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกได้สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับการเงินจะสะพัดอย่างมากผมอธิบายให้ฟังไปแล้วแต่นะครับถึงกันนั้นก็ดีก็ยังมีช่วงที่ต้องระวังในเรื่องการเงินก็คือช่วงต้นเดือนนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคม1ถึง5สิงหาคมนะครับระวังเรื่องรายจ่ายระวังปัญหาเรื่องเงินทองระวังมีเรื่องจุกจิกใจในเรื่องเงินทองนะ1ถึง5สิงหาคมนะครับอย่างไรก็ดีพอมาถึงวันที่6และวันที่10นั้นช่วงนี้จะมีความหงุดหงิดเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจที่ต้องแก้ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วจะดีมากๆเลยผ่านไปดีมากๆพอวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนั้นการเงินจะดีติดต่ออะไรก็ได้ผลมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสำเร็จสำเร็จต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ถึง20นะพอ21จนถึง25ช่วงนั้นอาจจะต้องมีการเดินทางเพราะงานบ้างนะครับแล้วก็26ถึง31ก็แฮปปี้สบายๆชิลๆนะผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันว่านะครับงานมีความก้าวหน้าอย่างดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของเพื่อนฝูงนะสังคมรอบๆเรื่องเพื่อนฝูงระวังจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เพื่อนฝูงหรือญาตินะครับดูตรงนี้ให้ดีนิดนึงอะไรที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือเราและเราดูแล้วมันเหลือบากกว่าแรงเกินไปดูแล้วเราก็ไม่ได้มีความแฮปปี้ที่จะไปช่วยเขาก็ต้องเลี่ยงนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันทำให้เราจุกจิกใจเปล่าๆหรือแม้แต่เพื่อนฝูงที่ไม่รู้จักกันมานานจู่ๆจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้คิดที่จะต้องรักษาสัมพันธภาพไว้ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้เราเองเป็นคนที่จุกจิกยุ่งยากใจซะเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักถือว่าดาวพฤหัสนั้นโคจรเล็งลัคนาเป็นเกษตราตรงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าชาวกันน่าจะมีคนที่ถูกใจคนที่ดีเดินเข้ามาในชีวิตสัมพันธภาพอาจจะสารทอมาจากมิตรภาพที่ดีมาจากเพื่อนหรือคนที่พูดจากันแล้วเข้าอกเข้าใจกันก็ได้แล้วมีโอกาสที่สัมพันธภาพมันจะดำเนินก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับชาวกันต้องระวังอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่เล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ ก่อนจะเม้นจะโพสต์จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามในสิงหาคมระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกันฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดี